นะคะข้อที่2ก็คือให้นำเนื้อหาการปฏิรูปประเทศของร่างการมาธิการคะรัฐต้องสนับสนุนให้มีมาตรการนะฮะมาตรการหรือกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะแล้วก็สนับสนุนการรวมกลุ่มอันนี้รัฐต้องกำหนดถ้าดิฉันในฐานะผู้บริโภคเอาจึงต้องใช้สิทธิ์ของในนามของผู้บริโภคไปฟ้องจนศาลสั่งว่าให้ยกเลิกมติครม.ทักษิณครม.บิ๊กบังนะฮะจำชื่อจริงก็ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเป็นการทำสัญญานะฮะที่ทำให้เอกชนมีอำนาจเหนือรัฐพอรัฐอย่างเดียวรัฐไม่ฟ้องรัฐแล้วรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งที่ละเมิดสิทธิชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเชื่อไงคะว่ายังแก้ไขได้และคณะกรรมการจะรับฟังพวกเราเราจึงจะไปทบทวนว่าไปตรงตามคำประสงค์ของประชาชนหรือเปล่านะครับก็หวังว่ารัฐนูนจะออกมาหน้าตาที่เรารับได้นะคะเราไม่อยากจะออกมาเพื่อคัดค้านคว่ำรัฐนูนฉบับนี้ครับ